เรามาต่อตอนที่สองนะครับผมคิดว่านักปรัชญาที่เสนอความคิดเกี่ยวกับอภิปรัชญาในโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกเนี่ยมีเยอะมากนะครับคราวนี้ผมจำเป็นจะต้องคัดเอาความคิดของบางคนเท่านั้นมานำเสนอด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลานะครับคราวนี้คนที่ผมเลือกมานี่คือนักปรัชญากรีกที่ชื่ออริสโตเติลนะครับผมมีเหตุผลที่เลือกอริสโตเติลก็คืออริสโตเติลนี่เป็นคนโบราณเป็นคนร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะครับอาจจะมาช้ากว่าพระพุทธเจ้า100-200ปีหรือ300ปีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าด้านที่สองผมคิดว่าอริสโตเติลเนี่ยเป็นนักปรัชญาที่ทำงานได้อัศจรรย์มากนะครับหรือผมลืมไปแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ในแง่ที่พอหักลบวันเกิดวันตายแล้วเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่าไหร่แต่ว่าจากผลงานที่เขาเขียนฝากเอาไว้ให้เราได้อ่านเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะครับสิ่งที่เป็นผลงานของพระพุทธเจ้าอยู่ในตู้เราเรียกพระไตรปิฎกสิ่งที่เป็นผลงานของอริสโตเติลอยู่ในตู้มีปริมาณพอๆกับพระไตรปิฎกนะครับนี่คือความอัศจรรย์และที่สำคัญก็คือผมคิดว่าสิ่งที่อริสโตเติลเสนอเอาไว้หลายอย่างเนี่ยมันเป็นตัวอย่างพอใช้คำนี้นะฮะสำหรับพวกเราในยุคนี้ที่ถ้าอยากจะทำงานทางด้านปรัชญาทำงานทางด้านความคิดเนี่ยเราจะมีวิธีทำงานยังไงคือนักปรัชญาไม่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะครับนักปรัชญาไม่ใช้กล้องจุลทรรศน์ไม่ใช้กล้องโทรทัศน์นักปรัชญาใช้อย่างเดียวคือมันสมองนะฮะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ว่าในประเทศที่เทคโนโลยีไม่เจริญก้าวหน้าเท่ากับบางประเทศเนี่ยเช่นถ้าเทียบความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยด้อยกว่าอเมริกาเยอะดังนั้นการที่คนไทยจะทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แข่งกับคนอเมริกันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเท่าเขานี่ยากแต่นักปรัชญาอเมริกันกับนักปรัชญาไทยเนี่ยมีเนื้อในกระโหลกศีรษะที่เรียกว่าสมองเนี่ยเท่ากันนะครับความเท่ากันนี้เนี่ยผมคิดว่าทำให้เราที่เป็นคนไทยเนี่ยโอกาสที่จะคิดได้ลึกซึ้งเท่ากับคนอเมริกันเท่ากับคนกรีกหรือแม้แต่เหนือกว่าคนอเมริกันหรือว่าคนกรีกเนี่ยมันเป็นไปได้ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าการยกเอาอริสโตเติลมาเป็นตัวอย่างเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่เป็นคนไทยที่อยากจะทำงานทางด้านปรัชญาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลักบางอย่างอยู่นะฮะคราวนี้ผมจะพูดถึงอริสโตเติล2ครั้งนะครับครั้งนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งหน้านี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้แต่ละครั้งที่พูดถึงเขาเนี่ยเราจะไม่ไปดูประวัติไม่ไปดูว่าเขาทำอะไรยังไงในเชิงประวัติแต่ผมจะยกเอาแนวความคิดที่สำคัญของเขามาครั้งละชุดนะครับคือนักปรัชญาเนี่ยใครเก่งกว่าใครใครลึกกว่าใครนี่เราวัดจากการที่คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะโยนสิ่งที่เรียกว่าไอเดียหรือว่าความคิดซึ่งอาจจะเป็นความคิดเดียวๆหรือว่าความคิดเป็นชุดก็ได้นะครับมาวางให้เราดูแล้วบอกว่าถ้าคุณอยากจะเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เข้าใจสังคมมนุษย์เนี่ยให้มองโลกมองมนุษย์และสังคมมนุษย์ผ่านไอเดียเหล่านี้คราวนี้ไอเดียที่ดีๆเนี่ยหรือแนวคิดที่ดีๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า insight ก็คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับคราวนี้ผมคิดว่าอริสโตเติลเนี่ยเป็นตัวอย่างของนักปรัชญาที่นำเสนอหรือว่าโยนไอเดียจำนวนมากให้กับวงการปรัชญาวันนี้ผมเลือกความคิดชุดหนึ่งของอริสโตเติลมาเพื่อที่จะนำเสนอว่าการที่เราจะเข้าใจโลกอยู่เฉยๆเราเข้าใจไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมื
คราวนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีในทางปรัชญาเนี่ยมันก็คือไอเดียหรือว่าแนวคิดที่นักปรัชญาคนสำคัญเขาให้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงความคิดของเขาชุดหนึ่งความคิดชุดนี้เนี่ยในทางปรัชญาเราเรียกว่า the four course of Aristotle นะครับก็คือแนวคิดของ Aristotle ว่าด้วยเหตุปัจจัย4อย่างคราวนี้ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับคือไอเดียต่างๆในทางปรัชญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดลอยๆนะครับมันมีที่มาของแนวคิดเรื่องเหตุปัจจัย4อย่างที่ไอสโตเติลเขาเสนอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคราวที่แล้วนี่ผมยกตัวอย่างว่าพวกเราที่เป็นคนไทยเราอยู่ในโลกสมัยนี้เนี่ยเราก็เห็นสิ่งต่างๆเท่ากับคนกรีกในสมัยของอริสโตเติลเห็นนะครับเราเห็นแผ่นดินเราเห็นดวงดาวเราเห็นดวงจันทร์เราเห็นดวงอาทิตย์แล้วในโลกนี้เราก็เห็นสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้สัตว์คนในบรรดาต้นไม้มันก็มีสารพัดชนิดในบรรดาสัตว์ก็มีสารพัดชนิดคนก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราสมัยนี้เห็นแล้วก็คนกรีกสมัยอริสโตเติลเห็นนะครับทีนี้คำถามก็คือคำถามหลักๆเลยที่เราถามกันคราวที่แล้วก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นได้ยังไงเช่นโลกใบนี้อยู่ๆเนี่ยมันมีก้อนหินก้อนดินมาอัดกันเป็นก้อนซึ่งเวลานี้เรารู้ว่าก้อนที่ว่านี้มันกลมเนี่ยดินหินเหล่านี้มันมาจากไหนและทำไมเวลาอัดกันแล้วเนี่ยมันไม่เป็นลูกเต๋าคือเป็นลูกบาศก์สี่เหลี่ยมทำไมมันไม่เป็นพีระมิดสามเหลี่ยมทำไมมันเป็นลูกกลมๆ เหมือนกับลูกบอลทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราสงสัยเนี่ยอริสโตเติลบอกว่าหากเราไม่มีหลักเนี่ยเราตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้หรอกคราวนี้อริสโตเติลเขาเสนออย่างนี้ครับเขาบอกว่า วิธีที่จะเข้าใจของที่มันใหญ่มากๆเช่นโลกจักรวาลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากของซึ่งมันเล็กอยู่รอบๆตัวเรานะครับคราวนี้การเข้าใจของเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวเราโดยที่เรามีหลักในการเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้ความเข้าใจซึ่งเริ่มต้นจากของเล็กๆเหล่านี้มันขยายไปหาของใหญ่ๆได้นะครับคราวนี้ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับตะกี้ก่อนที่ผมจะมานั่งที่โต๊ะเนี่ยผมชงกาแฟมาถ้วยกาแฟที่ผมใช้เนี่ยก็เหมือนกับถ้วยกาแฟที่ท่านผู้ฟังทุกท่านใช้นะครับมันก็เป็นถ้วยแล้วมันก็มีหูจับนะครับคราวนี้ตอนนี้ผมวางถ้วยกาแฟนี้ไว้บนโต๊ะทำงานผมนะโต๊ะทำงานนี้ก็จะมีลักษณะเป็นโต๊ะยาวจริงๆก็เป็นโต๊ะกินข้าวแต่ว่าบ้านเรามีคนไม่มากโต๊ะมันใหญ่ผมก็เลยแบ่งครึ่งนึงเอาไว้นั่งกินข้าวกับภรรยาและลูกอีกครึ่งหนึ่งก็กันเอาไว้เป็นที่ตั้งพิมพ์ดีดตั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนหนังสือนะครับโต๊ะตัวนี้สูงประมาณเลยท้องผมขึ้นมานิดหน่อยไม่ถึงหน้าอกนะครับแต่แล้วผมก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งเป็นเก้าอี้ที่เพื่อนเขาให้มาเพื่อนเขามีสำนักงานแล้วสำนักงานเขาเลิกหรือสำนักงานเขาเจ๊งนะฮะเขาก็เลยให้เก้าอี้นั่งทำงานนี่มาเก้าอี้ตัวนี้นั่งสบายครับผมชอบความสูงของเก้าอี้ก็นั่งสบายๆเวลานั่งแล้วเท้าทั้งสองก็แตะพื้นพอดีเวลานั่งเหนื่อยๆนี่ผมจะพิงพนักเก้าอี้เวลาที่ผมพูดตอนนี้ผมก็นั่งพิงพนักเก้าอี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะใช้เป็นตัวอย่างในการอภิปรายเรื่องเหตุปัจจัย4อย่างของอริสโตเติลนะครับ1ถ้วยกาแฟ2โต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็3ก็คือเก้าอี้ที่ผมนั่งนะคราวนี้ถ้วยกาแฟกับโต๊ะเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านทราบนะฮะถ้าจะหาของที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยผมคิดว่าโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยมีลักษณะบางอย่างร่วมกันก็คือมีขา4ขานะครับแต่ว่าสิ่งที่โต๊ะไม่มีก็คือพนักพิง
คราวนี้อริสโตเติลถามนะครับว่าทำไมโต๊ะจึงไม่มีพนักพิงผมคิดว่าทุกท่านน่าจะพอเดาคำตอบได้นะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างโต๊ะก็คือเราต้องการจะเรียกอะไรดีครับเรียกว่าอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่พอตั้งเอาไว้ในบ้านแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางของเอาไว้บนนั้นถ้าโต๊ะมีความกว้าง3เมตรความยาว4เมตรพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถวางของได้หมดนะครับคราวนี้การวางของบนหน้าโต๊ะเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องพิงของที่เราวางเนี่ยไว้กับอะไรนี่คือเหตุผลที่เราไม่ทำโต๊ะที่มีพนักพิงใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำเก้าอี้เนี่ยเรารู้ว่าบางครั้งเวลาที่เรานั่งเก้าอี้เนี่ยเราเมื่อยวิธีแก้เมื่อยก็คือเวลาเรานั่งเราต้องพิงกับอะไรบางอย่างนี่คือสาเหตุที่เวลาที่เราทำเก้าอี้เนี่ยเราทำพนักพิงเพราะเหตุผลว่าผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเก้าอี้นี่คือมนุษย์นะครับแต่ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากโต๊ะเนี่ยส่วนหนึ่งคือมนุษย์แต่ว่าสิ่งที่จะวางบนโต๊ะเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับมันจะเป็นสิ่งของเช่นถ้วยกาแฟของผมพิมพ์ดีดของผมคอมพิวเตอร์ของผมเป็นต้นใช่ไหมครับคราวนี้อริสโตเติลบอกว่าในกรณีที่เราพูดถึงถ้วยกาแฟทำไมถ้วยกาแฟมันถึงมีหูหิ้วแล้วทำไมหูหิ้วเนี่ยเขาถึงทำให้สอดนิ้วเข้าไปประมาณ3นิ้วได้พอดีไม่ต้อง4นิ้ว5นิ้วก็ได้3นิ้วนี่พอดีหรือ2นิ้วก็ได้เหตุผลก็คือเวลาที่เราจะยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มของที่เราบรรจุเนี่ยการมีหูหิ้วนี่มันสะดวกใช่ไหมครับดังนั้นเขาถึงต้องทำหูหิ้วให้กับถ้วยกาแฟคราวนี้ถ้วยกาแฟก็ดีโต๊ะก็ดีเก้าอี้ก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นคราวนี้อริสโตเติลบอกว่าของที่มนุษย์สร้างเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะสืบสาวหาว่าก่อนที่มันจะมาเป็นของเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสืบสาวหาสิ่งเหล่านี้ได้ว่ามันมาจากอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลทำให้เราสืบสาวหาที่มาของสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเช่นโลกดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลได้นะฮะคราวนี้ผมว่าเรามาที่ของ3อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาถ้วยกาแฟก่อนนะฮะบางทีอาจจะอภิปรายเฉพาะถ้วยกาแฟเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เหลือคือโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ด้วยนะคนที่เขาออกแบบถ้วยกาแฟเนี่ยเขาจินตนาการครับว่าถ้วยกาแฟนี่มีเอาไว้เพื่อให้เราใส่กาแฟหรือว่าชาลงไปแล้วยกขึ้นดื่มใช่ไหมครับจะเรียกได้ว่าวัตถุประสงค์นี้มันต้องเกิดในใจของคนที่ออกแบบถ้วยกาแฟก่อนนะครับอริสโตเติลเรียกจินตนาการว่าเวลาที่เราทำถ้วยกาแฟเนี่ยเราจะเอาถ้วยนี้ไปใช้งานยังไงเนี่ยอริสโตเติลเรียกสิ่งนี้ว่า the final cause นะครับ final ที่แปลว่าปลายทาง cause ก็คือเหตุปัจจัยทุกท่านเข้าใจนะครับดังนั้นเวลาที่คนที่เขาออกแบบโต๊ะหรือว่าออกแบบเก้าอี้คิดถึงเนี่ยอริสโตเติลเชื่อว่าเขาจะต้องคิดถึงปลายทางของสิ่งเหล่านี้ว่าเมื่อมันสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นรูปเป็นร่างใช้งานได้แล้วเนี่ยอะไรคือปลายทางของมันเราจะเอามันไปใช้งานทำอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นในการให้กำเนิดสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบร่วมที่สำคัญอันหนึ่งสิ่งนั้นอริสโตเติลเรียกว่า the final cause นะครับอันนี้ชัดข้อที่อันที่สองอริสโตเติลบอกว่าเมื่อคิดถึงจุดประสงค์หรือจุดหมายปลายทางว่าจะมีของสักอย่างหนึ่งซึ่งเราจะใช้เป็นที่ชงชากาแฟแล้วยกขึ้นดื่มเนี่ยวัตถุประสงค์นี้มันเป็นนามธรรมนะครับคราวนี้เพื่อที่จะให้วัตถุประสงค์นี้มันแปลสภาพมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าวัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการชงชากาแฟจริงๆเนี่ยอันที่สองที่คนที่ออกแบบจะต้องคิดถึงก็คือการดีไซน์หรือว่าการจินตนาการถึงแบบของสิ่งนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมันเป็นไปได้ที่ดีไซเนอร์บางคนเนี่ยอาจจะออกแบบว่าสิ่งนี้อาจจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้คล้ายๆกับปี๊บเล็กๆใช่ไหมครับแต่แล้วด้านหนึ่งของปี๊บก็จะทำเป็นหูหิ้วสำหรับสอดนิ้วเข้าไปถ้าเขาคิดว่าใช้ได้ถ้วยกาแฟที่คนคนนี้ออกแบบเนี่ยเมื่อสำเร็จมาแล้วนี่ก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าคนคนนี้เขาคิดว่าตอนแรกเขาออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้แต่คิดไปคิดมาก็บอกว่าเวลาเรากินกาแฟแล้วนี่เราต้องล้างถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะล้างยากโดยเฉพาะถ้ามันมีคราบของกาแฟเข้าไปติดตรงบริเวณที่มันเป็นมุมซึ่งมันเกิดจากเหลี่ยมมันจะล้างยากเขาก็เลยดีไซน์ใหม่เปลี่ยนเป็นทรงกลมทรงกระบอกคราวนี้เขาคิดว่าทรงกระบอกเนี่ยในแง่การใช้งานก็ได้เท่ากับทรงเหลี่ยมที่ดีกว่าก็คือว่าเวลาล้างมันสะดวกกว่าคราวนี้คิดไปคิดมาเขาอาจจะคิดอยู่หลายวันลองเปลี่ยนรูปทรงดูนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่เขาคิดว่าทรงกระบอกเนี่ยดีที่สุดนี่คือภาพการออกแบบที่สกัดเอาสาระที่ได้จาก Final Course ซึ่งมันเป็นนามธรรมกว้างๆให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับคราวนี้รูปธรรมอันนี้มันก็ยังเป็นนามธรรมที่มันอยู่ในใจของคนออกแบบท้ายที่สุดเนี่ยเขาอาจจะวาดมาเป็นรูปบนกระดาษแล้วก็ไปบอกโรงงานที่จะผลิตถ้วยกาแฟว่าให้ทำตามรูปนี้นะครับรูปของถ้วยกาแฟที่อยู่บนกระดาษเนี่ยอริสโตเติลเรียกว่าฟอร์มอลคอสนะครับคำว่าฟอร์มอลนี่มันแปลว่ารูปแบบนะครับมันมาจากคำว่าฟอร์มที่แปลว่ารูปแบบฟอร์มอลคอสก็คือเหตุปัจจัยที่อยู่ในรูปของการแปล Final Cost ที่มันเป็นนามธรรมว่าเราจะเอาสิ่งนั้นไปใช้งานยังไงเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับคราวนี้เราได้ Cost หรือว่าเหตุปัจจัย2อย่างแล้วนะครับคือ Final Cost กับFormal Cost คราวนี้เมื่อโรงงานได้แบบของเราไปแล้วเนี่ยสิ่งที่โรงงานเขาจะต้องคิดก็คือว่าเขาจะใช้วัสดุอะไรในการทำถ้วยกาแฟใช่ไหมครับถ้วยกาแฟทุกถ้วยในโลกเนี่ยจะต้องทำมาจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบางอย่างก็อาจจะทำมาจากวัสดุบางอย่างซึ่งผมไม่รู้จักนะครับบางอย่างก็อาจจะทำมาจากวัสดุบางอย่างที่ต่างจากวัสดุที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยสมมติว่าถ้วยกาแฟในโลกเนี่ยเขานิยมทำจากวัสดุร้อยอย่างเราก็ให้วัสดุที่1เรียกว่าหมายเลข1ไล่ไปจนถึงหมายเลขร้อยนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำถ้วยกาแฟเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่มีวัสดุเนี่ยเราทำถ้วยจากความว่างเปล่าไม่ได้นะวัสดุที่ใช้ทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยตัวที่3ที่อริสโตเติลเขาเรียกว่า material cost นะครับเราทำโต๊ะเราก็ต้องมีวัสดุเราทำโต๊ะจากความว่างเปล่าไม่ได้ครับโต๊ะต้องมาจากไม้จากปูนจากเหล็กจากพลาสติกหรือจากอะไรก็แล้วแต่เก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันนะครับต้องการ material cost คราวนี้เราได้3แล้วนะคราวนี้สิ่งที่อริสโตเติลตั้งคำถามก็คือเรามีวัสดุแล้วเรามีแบบแล้วถามว่าการที่วัสดุและแบบจะแปลไปเป็นของจริงเพื่อรับใช้ Final Cost เนี่ยยังต้องการอะไรอีกนะครับคราวนี้ทุกท่านก็คงเดาได้นะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือคนและเครื่องมือนะครับถ้าเป็นการทำถ้วยกาแฟเนี่ยก็ต้องการคือที่จริงเนี่ยการคิดหาformal cost เนี่ยมันต้องการคนอยู่แล้วการคิดถึง
Final Cost นี่มันก็ต้องการคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันมีนัยยะมาตั้งแต่ต้นแล้วคราวนี้การเลือกวัสดุนี่ก็ต้องการคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วในการที่จะปรากฏถ้วยกาแฟปรากฏโต๊ะเก้าอี้ขึ้นในโลกได้เนี่ยมันต้องการคนคนอาจจะเป็นคนเดียวๆก็ได้หรือเป็นคณะก็ได้คราวนี้คนเฉยๆเนี่ยมันไม่พอครับคนนี้ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือตอนที่คิดถึง Final Cost เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องการเครื่องมือนะแต่ตอนที่คิดถึง Formal แล้วร่างแบบบนกระดาษเนี่ยก็ต้องการปากกาใช่ไหมครับปากกานี่ก็เป็นเครื่องมือกระดาษเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือคราวนี้เมื่อบวกคนกับเครื่องมือซึ่งคนและเครื่องมือเป็นปัจจัยตัวที่4ที่อริสโตเติลเรียกว่า efficient cost แล้วเนี่ยการผลิตถ้วยกาแฟก็เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยในแง่หนึ่งก็ง่ายนะครับจริงๆเป็นสิ่งที่เราทุกคนคิดได้แต่ว่าเราอาจจะมองข้ามนึกไม่ถึงคิดไม่ออกว่าเราจะคิดเรื่องนี้เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ข้างหน้ายังไงนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราคิดได้คราวนี้อริสโตเติลบอกว่าถ้าเราเข้าใจถ้วยกาแฟเนี่ยเราก็เข้าใจโลกเข้าใจจักรวาลเข้าใจดวงอาทิตย์ได้ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับเราดูโลกของเราก่อนนะครับโลกของเราเนี่ยรูปทรงมันเป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกบอล นะครับอริสโตเติลอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าโลกกลมในสมัยโน้นนะแต่ว่าถ้าเป็นเราสมัยนี้นี่เราตั้งคำถามด้วยว่าทำไมโลกจึงกลมทำไมโลกไม่มีลักษณะเป็นรูปพีระมิดหรือว่าเป็นรูปลูกเต๋านะคราวนี้ผมเข้าใจว่านักดาราศาสตร์นี่น่าจะเป็นคนที่อธิบายได้ดีว่าการที่โลกมีลักษณะกลมเนี่ยมันทำให้การโคจรของโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โคจรรอบตัวเองแล้วก็โคจรไปในทิศทางอื่นๆในอวกาศนี่มันสะดวกที่สุดนะครับมันสะดวกที่สุดพูดง่ายก็คือว่าทรงกลมเนี่ยเป็นทรงที่ดีที่สุดสำหรับโลกนะฮะคราวนี้มันก็เหมือนกับที่เราเห็นถ้วยกาแฟแล้วเราถามว่าทำไมเขาไม่ทำกาแฟเป็นทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นว่าสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้แต่ว่าเวลาเนี่ยมันจะลำบากนะครับดังนั้นเป็นทรงกระบอกคือทรงกลมสูงๆเนี่ยมันสะดวกในแง่เวลาล้างเพราะนั้นจะพูดในอีกแง่หนึ่งก็ได้นะครับว่าในทัศนะของอริสโตเติลเนี่ยทรงกระบอกนี่คือทรงที่ดีที่สุดสำหรับถ้วยกาแฟเหมือนกันครับการที่โลกของเราเป็นทรงกลมเนี่ยกลมนี่มันดีที่สุดสำหรับโลกคราวนี้เราอธิบายเรื่องพวกนี้ได้หมดนะทำไมดวงอาทิตย์ถึงได้มีลักษณะแบบนี้ดวงจันทร์ถึงได้มีลักษณะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่บนอวกาศที่ล่องลอยหมุนรอบกันและกันหรือหมุนรอบสิ่งอื่นแล้วก็โคจรไปในทิศทางที่สลับซับซ้อนมากนี่ทุกอย่างที่อยู่ในอวกาศนี่กลมหมดกลมนี่เหมาะกับสิ่งเหล่านี้นะคราวนี้ย้อนกลับมาที่ถ้วยกาแฟนะครับการที่ถ้วยกาแฟมันมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเนี่ยถ้วยกาแฟมันไม่ได้ออกแบบตัวมันเองนะครับเหมือนกันครับการที่โลกกลมเนี่ยโลกไม่ได้ออกแบบตัวมันเองคราวนี้คำถามที่อริสโตเติลถามก็คือว่าใครออกแบบโลกคำตอบคือไม่รู้ครับแต่ถ้าถามว่าใครออกแบบถ้วยกาแฟเนี่ยอันนี้เรารู้เราสืบได้แต่ถ้าถามว่าใครออกแบบโลกเนี่ยอริสโตเติลบอกไม่รู้แต่การไม่รู้นี่คือไม่รู้จักเขาไม่รู้จักชื่อเขานะแต่ที่เราตอบได้ก็คือว่าต่อให้ไม่รู้ว่าใครออกแบบโลกเนี่ยสิ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจก็คือว่าจะต้องมีใครหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการออกแบบโลกให้กลมแบบนี้ออกแบบดวงอาทิตย์ให้เป็นแบบนี้ออกแบบระบบสุริยะให้โลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์หมุนรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมุนรอบโลกแล้วก็หมุนรอบดาวเคราะห์ดวงอื่นๆทั้งหมดเนี่ยต้องมีคนที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการในการออกแบบสิ่งที่อริสโตเติลอยากจะพูดก็คือว่า
ถ้าเรามองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการว่ามันมีวัตถุกลมๆบางดวงมันเป็นลูกไฟดวงใหญ่ๆแล้วก็มีดวงกลมๆเล็กๆหมุนอยู่รอบๆเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยของแบบนี้มีจำนวนอเนกอนันต์มากยิ่งกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาอริสโตเติลบอกว่าเหตุผลหรือสเปกูเลชันเนี่ยบังคับให้เราต้องเชื่อว่ามันจะต้องมีสิ่งที่อริสโตเติลเรียกว่า sufficient cause เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัย4อย่างที่ทำให้เกิดจักรวาลนะครับคราวนี้ในปรัชญาของอริสโตเติลเนี่ยอริสโตเติลไม่บอกว่าคนคนนี้เป็นใครหรือสิ่งนี้เป็นอะไรอริสโตเติลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการจะรู้ไม่รู้จะรู้ไปทำไมแต่ถึงไม่รู้เนี่ยก็รู้ว่าคนนี้หรือสิ่งนี้จะต้องมีอยู่แน่ๆถ้าสิ่งนี้ไม่มีเนี่ยเราอธิบายสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาลไม่ได้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าหลักคิดเรื่องเหตุปัจจัย4อย่างของอริสโตเติลเนี่ยมันเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนแต่แล้วก็คิดขยายออกมายังสิ่งซึ่งมันใหญ่กว่านั้นนะฮะคราวนี้ผมคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะกระตุ้นให้ท่านผู้ฟังแล้วก็นิสิตเนี่ยลองคิดนะว่าแนวคิดเรื่องเหตุปัจจัย4อย่างของอริสโตเติลเนี่ยมันใช้อธิบายจักรวาลได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะครับยกตัวอย่างนะบางท่านอาจจะสงสัยอย่างที่ผมตั้งคำถามในคราวที่แล้วว่าสิ่งที่เราตั้งชื่อให้ว่าโลกเนี่ยมันเป็นก้อนวัตถุกลมๆขนาดใหญ่แล้วก้อนวัตถุที่ว่านี้นี่มันก็ประกอบด้วยเนื้อของมันเนื้อของมันขอเรียกรวมๆว่าสสารหรือว่าแมทเทียลก็แล้วกันนะครับมันมีหลายอย่างนักเคมีนักอะไรเขาก็ตั้งชื่อให้แต่ทั้งหมดเนี่ยชื่อนี้มันมาทีหลังนะครับของเหล่านี้มันมีมาก่อนคำถามก็คือว่าของเหล่านี้มันมาจากไหนถ้ามองจากแนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยก่อนที่มันจะมารวมกันเป็นโลกกลมๆแล้วก็เป็นดวงดาวอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้ที่มันจะเป็นบางสิ่งบางอย่างกระจัดกระจายกันอยู่เต็มห้วงอวกาศนะครับสิ่งนี้มีเองเกิดเองดังนั้นไม่ต้องถามว่าใครสร้างนะครับเราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแมทเทียลของจักรวาลก็ได้ในอินเดียเนี่ยคนอินเดียเขาเป็นคนที่เชื่อว่าก่อนที่จักรวาลจะปรากฏอย่างที่เราเห็นคือมีดวงอาทิตย์ดวงดาวอะไรต่อมีอะไรหมุนรอบกันอยู่เนี่ยมันจักรวาลนี้เคยอยู่ในสภาพที่ว่างๆแต่ว่าในสภาพที่ว่างๆเนี่ยมันมีของเล็กๆละเอียดสัมผัสด้วยอายตนะไม่ได้อยู่ในรูปของอณูเล็กๆนี่ฟุ้งกระจายเต็มไปหมดนะคนอินเดียในสมัยนั้นก่อนสมัยพุทธกาลไป 1,000-2,000 ปีเนี่ยเขาเชื่อว่าของเหล่านี้มีอยู่4ชนิดนะครับเขาเรียกของเหล่านี้ว่าธาตุมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนั้นแนวคิดเรื่องธาตุทั้ง4ในปรัชญาอินเดียเนี่ยถ้าอธิบายตามแนวคิดของอริสโตเติลสิ่งเหล่านี้ก็คือ material cause นะครับมีอยู่ตามจะเรียกว่าตามธรรมชาติก็ได้นะครับคือไม่ต้องพูดว่ามีใครสร้างแต่คราวนี้การที่สิ่งเหล่านี้ต่อมาได้มาอัดกันเป็นโลกอัดกันเป็นดวงอาทิตย์อัดกันเป็นดวงจันทร์เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยในทางอินเดียเนี่ยบางศาสนาบางปรัชญาก็บอกว่ามีเจ้ากี้เจ้าการนะครับคล้ายๆกับที่อริสโตเติลพูดคราวนี้ศาสนาเหล่านี้เนี่ยบางศาสนาก็บอกว่าเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยอยู่ในลักษณะของบุคคลคำว่าบุคคลนี่เป็นภาษาปรัชญานะครับเราเรียกสิ่งนี้ในทางปรัชญาเป็นภาษาอังกฤษว่า the person นะครับ person นี่หมายถึงอะไรบางอย่างที่มีลักษณะถ้าจะเทียบแล้วนี่ก็เหมือนกับคนเนี่ยก็คือมีตัวตนมี body คือกายนี่อาจจะเป็นกายทิพย์ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกายเนื้อแบบมนุษย์และที่สำคัญก็คือนอกจากมีบอดี้เนี่ยก็มี consciousness หรือว่ามี
ความคิดและความคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากบอดี้แต่มาจากสิ่งหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในบอดี้ที่เราเรียกว่าวิญญาณนะครับปรัชญาแบบนี้ของอินเดียเนี่ยก็จะบอกว่ามีสิ่งนี้คือที่ในศาสนาหรือว่าปรัชญาเก่าๆเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปุรุษะนะครับปุรุษะนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนี้เขาแปลว่า the person เลยนะครับสิ่งนี้เองที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการโดนบันดาลให้ดินน้ำลมไฟมาอัดกันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโลกเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งก็แปลว่าในทัศนะของปรัชญาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก่อนที่ the person ของเขาหรือองค์ปุรุษะจะกวาดตะล่อมหรือว่าโดนบันดาลให้ธาตุทั้ง4มารวมกันเป็นจักรวาลเนี่ยท่านผู้นี้หรือสิ่งนี้นี่จะต้องมีเป้าหมายที่อริสโตเติลเรียกว่าหรือ final course อยู่ในใจจะต้องมีแบบว่าจะสร้างจักรวาลยังไงในรายละเอียดถ้ามีโลกแล้วนี่จะให้อะไรอยู่ในโลกบ้างและสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยแต่ละอย่างจะมีลักษณะยังไงถ้าสร้างเต่าจะมีลักษณะยังไงยีราฟจะมีลักษณะยังไงคนจะเป็นยังไงเป็นต้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าฟอร์มอลคอสเนี่ยต้องอยู่ในใจขององค์ปุรุษะนะครับและสุดท้ายเนี่ยตะกี้เราพูดถึงแมทเทียลคอสก็คือธาตุ4พูดถึงไฟนอลคอสซึ่งเป็นเหตุปัจจัยอันที่2ฟอร์มอลคอสซึ่งเป็นเหตุปัจจัยอันที่3และสุดท้ายองค์ปุรุษะเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยอันที่4นะครับถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยอริสโตเติลกับปรัชญาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็มีความคิดในแนวเดียวกันนะครับเป็นแต่เพียงว่าคำอธิบายเรื่องเหตุปัจจัยทั้ง4เนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับคราวนี้ผมคิดว่าวันนี้เราจะพูดถึงแนวคิดเรื่องเหตุปัจจัยทั้ง4ของอริสโตเติลเท่านี้นะซึ่งฝากท่านผู้ฟังแล้วก็ฝากนิสิตไปคิดต่อด้วยนะครับว่าเฮ้ยฟังแล้วนี่อาจจะเชื่อตามสิ่งที่นักปรัชญาคนนี้เขาพูดเอาไว้แค่ไหนเพียงใดนะแต่ผมคิดว่าหลายอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่าคนที่จะคิดได้เป็นระบบระเบียบเนี่ยมันต้องคิดมีหลักนะหลักก็คือการสกัดว่าถ้าเราอยากจะอธิบายสิ่งต่างๆที่หลากหลายเนี่ยสิ่งที่หลากหลายจะต้องถูกตะล่อมไล่เข้ามาสู่ฟอร์แมตหรือว่าไอเดียบางอย่างไอเดียชัดเท่าไหร่แน่นเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้อำนาจในการอธิบายทุกอย่างในจักรวาลมันยิ่งใหญ่ซึ่งความยิ่งใหญ่นั้นมันมาจากรูปแบบformat หรือว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่ง่ายๆนะฝากเรื่องนี้ด้วยนะคราวนี้คราวหน้านี่ผมจะพูดถึงอริสโตเติลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไอเดียเขาอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่2เนี่ยก็น่าสนใจอีกแบบนึงเดี๋ยวค่อยฟังนะครับว่าชุดที่2ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคืออะไรวันนี้เอาเท่านี้นะครับ